นับสนุนโดยสวัสดีครับพบกันอีกครั้งเป็นประจำทุกๆสัปดาห์กับรายการ True BFC Magazine รายการที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารต่างๆทั้งในและนอกสนามของสโมสร True Bangkok United และรู้จักกับสโมสรในมุมต่างๆให้มากขึ้นสัปดาห์นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Dream Team ของ Ernesto Pumipa เรียก formation 4-4-2 ครับเพราะว่าไฮไลท์เกมการแข่งขันของแข้งเทพนัดบุกเยือนถิ่นข้างคาวไฟสโมสรทูแบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำพูดคุยกับกองหลังจอมแกร่งเอเวอร์ตันกอนคาวเวสเกี่ยวกับความรู้สึกในการได้เข้ามาเป็นหนึ่งในทัพแข้งเทพEntão, o que tem que falar com os torcedores é que é importante pra gente estar dentro de campo. บรรยากาศการรับรางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนและผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนของมาโน่โพกิ้งและสุมัญญาปุริสายรางวัลนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้สวัสดีครับผมเอเนสโต้ภูมิภาครับอันนี้ดีมติงของผมครับเรียก formationCC2 ครับเพราะว่าตั้งแต่นานแล้วใช้ซิสเต็มแบบนี้แล้วก็มีโอกาสชนะเยอะหลายทีมแล้วก็เกมลักกับเกมลุกก็มีบาลานซ์ประตูเล่นกับอิเกกาซิยาสครับก็เล่นทีมชาติสเปนกับเรอัลมาดริดมันเล่นหลายปีเลเวลดีมากเลเวลสูงสุดเล่นทุกเม็ดดีมากๆแล้วก็เวลาเล่นกับทีมชาติด้วยมันเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะบนตัวโลกอ่ะกับบนยูโรครับมันได้เซตได้1-1แมตช์ชิงมันสำคัญมากอ่ะจะได้จะเป็นชนะบนตัวกับบนตัวโลกอ่ะแล้วก็บักสายชอบมาร์เซโลครับมาร์เซโลก็จริงๆเกมรับไม่เท่าไหร่ครับแต่ก็ใช้ได้แต่เกมรุกสุดยอดมันชอบเล่นขวาเล่นซ้ายมันชอบมีควอลิตี้เยอะมากครับแล้วก็คู่เซนเตอร์บักชอบเซอร์เกียรามอสกับปุยโญครับเซอร์เกียรามอสก็จริงๆคิดว่าเป็นนักบอลที่สุขภาพดีมากๆมันมีความฟิตเนสสุดยอดแล้วก็แต่บางเกมจริงๆเวลาเล่นกับทีมเล็กๆอย่างนี้ชอบรีแลกซ์แต่ก็เวลาต้องใช้เซอร์เกียรามอสจริงๆมันสุดยอดตลอดปุยโญก็สุดยอดเหมือนกันแต่แล้วก็มียังนึงอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรนะไอเหมือนเจนเตอร์แมนอ่ะปุยโญเป็นเหมือนไม่ชอบเล่นบอลเหมือนเสียเวลาหรือไม่รู้อ่ะแล้วเวลาโดนตัวเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนเล่นในสนามเหมือนไอ้นู่นนั่นนะเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนยินเตอร์แมนที่เมื่อกี้บอกครับแล้วก็บักขวาชอบคาร์บาคาลอ่ะชอบมากๆอ่ะเหมือนใครเล่นกับคาร์บาคาลที่มาดริดแล้วก็คนนี้ต้องเล่นที่11คนแรกที่เรอัลมาดริดเพราะว่าเรอัลมาดริดต้องใช้ยาวแน่นอนครับแล้วก็ฝั่งซ้ายชอบฟรังริเบรีครับเพราะว่าจริงๆเป็นนักเตะที่เล่นปีกเตะกินตัวตลอดอ่ะ1-1ถ้าก็เล่นตันเดนนี้ยากอ่ะมันต้องกินตัวตลอดแต่บางวันก็ไม่ได้แต่ถ้าจริงๆมีบางวันที่กินตัวไม่ได้ช่วยทีมดีเฟนซ์เยอะมากๆครับวิ่งตลอดอ่ะแล้วก็มิดฟิลด์2คนคนหนึ่งอินเนสตาไม่รู้พูดอะไรอ่ะอินเนสตาคุณภาพมันทีมที่ผมอยากได้เหมือนต้องเล่นกับบอลตลอดอ่ะเหมือนแบงคอกยูไนเต็ดอ่ะเล่นกับประตูแล้วก็ตึงหน้าเลยครับแล้วอินเนสตาเป็นมิดฟิลด์ที่ติดตามได้ตลอดอ่ะคู่กับลูกามอดริชอ่ะลูกามอดริชเหมือนกันอ่ะควอลิตี้สุดยอดแล้วก็เหมือนเวลาต้องวิ่งก็วิ่งเหมือนกันไม่กล้าไม่ยอมเอ้ยวันนี้เหนื่อยอย่างนี้ไม่ใช่เหมือน2คนอินเนสตากับลูกามอดริชสุดยอดแล้วก็ฝั่งขวาครับฝั่งขวาก็ใช
ใช่ก่อนตนัดซ้ายครับชอบอาร์เจนโรเบนครับอาร์เจนโรเบนตันเต้อยู่เรอัลมาดริดแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่บาเยร์อ่ะผมคิดว่าสุดยอดอ่ะมันฟันริเวรีมีเต้จริงๆทุกคนดีเฟนที่ต้องเชียร์อาร์เจนโรเบนรู้แล้วเหมือนโรเบนชอบข่าวสายอ่ะชอบข่าวข้างในอ่ะแต่ก็ไม่รู้ทำยังไงก็ไปได้ตลอดอ่ะแล้วก็ยิงประตูเยอะมากๆครับแล้วก็เลือกอีกสองคนสไตเกอร์อ่ะก็สไตเกอร์อยากชอบคริสเตียโน่กับโรนัลโดครับไม่ต้องไม่ใช่คริสเตียโน่โรนัลโดนะชอบคริสเตียโน่ที่โรนัลโดที่ตอนนี้อยู่ในเรอัลมาดริดกับโรนัลโดที่อ้วนๆครับอันนี้สิบแปดคนแรกที่เป็นไมค์ดินทีมครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสนับสนุนโดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปรับชมไฮไลท์ศึก Toyota Thai League 2018สัปดาห์ที่15 True Bangkok United บุกไปเยือนทะเลหลวงสเตเดียมถิ่นของค้างคาวไฟสุโขทัย FC ทัพแข้งเทพกำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ชนะ6นัดติดต่อกันโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะชลบุรี FC ไปได้2-1ส่วนเจ้าบ้านสุโขทัย FC ถึงแม้นัดล่าสุดจะแพ้พัทยา United 3-0แต่ฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครในทะเลหลวงสเตเดียมก่อนเกมนั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้สภาพสนามค่อนข้างเป็นปัญหาสำหรับนักเตะทั้ง2ทีมในเกมนี้เริ่มเกมมาได้ไม่นานทีมเจ้าบ้านได้มีโอกาสทักทายก่อนจากจังหวะยิงของจุงเมงโอแต่บอลหลุดกรอบจากนั้นแข้งเทพได้มีโอกาสทักทายกลับบ้างจากจังหวะยิงของวันเดอร์ลุยส์แต่บอลพุ่งออกหลังไปเป็นเจ้าบ้านที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากจังหวะวางบอลยาวไปถึงเนลสันโบนิยาวิ่งหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปยิงผ่านมือของไมเคิลคอร์เทสกาสุโขทัย FC ออกนำ 1-0. จากนั้นทัพแข้งเทพเร่งเครื่องเพื่อจะเอาประตูตีเสมอสุมัญญาปุริสายได้สับไกลจากนอกกรอบแต่ไปตรงตัวของกิติคุณจำสุวรรณเจ้าบ้านเก็บได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากจังหวะชุลมุนหน้ากรอบเขตโทษแต่นารับแข้งเทพช่วยกันสกัดบอลออกจากเส้นประตูได้ทัน
แข้งเทพมาได้ประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกจากจังหวะที่มิก้าชูนันสีเปิดบอลจากริมเส้นฝั่งขวาบอลหลุดมาถึงร็อบสันเฟร์นันเดสพลิกตัวยิงด้วยซ้ายเต็มแรงบอลพุ่งเสียบคานเข้าประตูไปสกอร์กลับมาเสมอกันที่1-1และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้สุโขทัย FC และทรูแบงคอกยูไนเต็ดเสมอกันอยู่ที่1-1นะครับพักการแข่งขัน15 นาทีฮะก่อนชมเกมการแข่งขันอีก45 นาทีที่เหลือนะครับในครึ่งเวลาหลังแล้วก็ระหว่างพักครึ่งนะครับเริ่มครึ่งหลังไม่ถึง5 นาทีขังคาไฟเกือบได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากจังหวะยิงของณรงค์ฤทธิ์บุญสุขแต่ไมเคิลฟาเคสกาพุ่งปัดไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมจากที่เกือบจะเสียประตูทรูแบงคอกมาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่วันเดอร์ลูสเปิดลูกเตะมุมให้เอเวอร์ตันกอนซาเลสหม่งบอลเข้าประตูไปแข้งเทพพลิกขึ้นนำ2-1สมสรทรูแบงคอกมุ่งเด็ดขึ้นนำสุดแรกซีเป็น2-1จากผู้เล่นหมายเลข3ทรูแบงคอกได้ลุ้นประตูอีกครั้งในจังหวะที่สุมัญญาปุริสายได้ยิงไกลนอกกรอบเขตโทษกิติคุณจันทร์สุวรรณพุ่งปัดไว้ได้ก่อนที่นายรักเจ้าบ้านจะตามสกัดนาทีที่80สุโขทัย FC ต้องมาเหลือผู้เล่น10 คนจากจังหวะที่นวพลตันตระเสมีทำฟาวล์ร็อบสันเฟร์นันเดสผู้ตัดสินให้ใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามจากนั้นแข้งเทพมาได้ประตูที่3จากจังหวะการต่อบอลที่ยอดเยี่ยมของสรวัตรเดชมิตรและวันเดอร์ลุยส์ก่อนที่มิก้าชูนศรีจะได้เหนื่อยหน้าประตูโล่งๆแข้งเทพนำห่างไปเป็น3-1สมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำสุโขทัย FC เป็น3-1ครับจากผู้เล่นหมายเลข16ครับมิก้าชูนศรีช่วงทดเวลาบาดเจ็บสุมัญญาปุริสายผ่านบอลให้ธีรเทพวิโนไทยหลุดไปยิงให้ทรูแบงคอกนำ4-1สโมสรทรูแบงคอกมีเด็กขึ้นนำสุโขทัย FC เป็น4-1จากผู้เล่นหมายเลข14ธีรเทพวิโนไทยหมดเวลาการแข่งขันทรูแบงคอกยูไนเต็ดบุกมาเอาชนะสุโขทัย FC 4-1ยัดเยียดความปราชัยนัดแรกในบ้านฤดูกาลนี้ให้กับสุโขทัยและเป็นการคว้าชัยชนะได้7 เกมติดต่อกันทรูแบงคอกยูไนเต็ดพาไปทางหน้าสุโขทัยชีพพ่ายไปที่สกอร์1-0ครับแจ้งโปรแกรมการแข่งขันให้กับแฟนคลับได้ทราบแต่ร่วมงานในการสัมผัสโปรแกรมการแข่งขันและการเอาชนะสุโขทัยเอฟซีในวันอาทิตย์ที่20 พฤษภาคม 2561ครับสุโขทัยเอฟซีออกเกียร์เอสซีบีก็ชนะที่ยอดเยี่ยมครับทุกคนสู้ได้สุดยอดมากนะครับคุณจอห์นเพิ่งโทรมาขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับ
ือนเดิมครับยินดีด้วยครับยอดครับ1 2 3เริ่มลูกเปิดตารางคะแนนล่าสุดหลังจากทัพแข้งเทพเก็บ3แต้มสำคัญที่สนามทะเลหลวงสเตเดียมทำให้ยังคงมีแต้มตามหลังจ่าฝูงบุรีรัมย์ยูไนเต็ด2คะแนนต่อไปสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปทัพแข้งเทพ True Bangkok United จะบุกไปเยือนสนามทูปะเตมีของทีม Air Force Central FC ในวันเสาร์ที่19พฤษภาคมเวลา 1:00 นตรงสนับสนุนโดยสนับสนุนโดยในวันนี้เราจะไปพูดคุยกับเอเวอร์ตันกอนคาลเวสกองหลังจอมแกร่งชาวบราซิลที่ทีมเสริมทัพเข้ามาในฤดูกาลนี้และกลายเป็นหนึ่งในหัวใจของเกมรับอันแข็งแกร่งโปรโมเมนต์aqui a gente chegamos aqui foi eu cheguei aqui eu e minha família nós nos sentimosBem acolhidos, bem recepcionados. Então a adaptação até foi bastante rápida. Estive conversando com o Mano, com a comissão técnica, mas tinha o Vander também que veio junto comigo e o Robson, que são dois brasileiros também. Então a adaptação minha e da minha família aqui, em questão de clube, cidade, foi muito rápida e muito feliz também de estar aqui agora. É desafios novos, né, cara? A gente está.Tive um ano passado aqui na Tailândia já, tive um ano feliz também. Recebi a proposta do Bangkok, conversei com a minha família, decidi aceitar. Então, vim para cá com o pensamento de ajudar o Bangkok a chegar no topo, aqui nos campeonatos na Tailândia. Então, eu estou bastante feliz com a mudança e com a adaptação aqui. In the team? Tem bastante. Falando do primeiro dos brasileiros, né, que tem o Vander e o Robson.Que a gente conversa mais até pelo fato do idioma, que é mais fácil. Mas tem muitos ali, o Mika, o Kemp, o Ketchai, Liz, Lissó. Então a maioria do pessoal ali, ou até o Ampai, Ernesto, que fala espanhol também. Mas em um todo ali, o clube, assim, os jogadores todos têm uma boa conversa, uma boa união ali.Então não tem falar assim que é um só que é mais chegado que a gente, não. Então todos ali, então, deu respaldo quando a gente chegou e recebeu a gente de braços abertos aí, como novos atletas do clube. O Mano não tem o que falar dele, né? O Mano é um cara que, no primeiro dia que a gente chegou aqui, ele chamou a gente para conversar, explicou como que é o clube, como que o clube trabalha, como que ele gosta de trabalhar também. Então foi bastante gratificante até a primeira conversa com ele, que ele...Colocou as claras como é que são o jeito dele trabalhar. E dentro de campo, o cara não tem o que falar, o cara é diferente mesmo. Até o dia a dia nosso, assim, dentro de campo, ele procura deixar o atleta tranquilo para trabalhar e só pensar no trabalho. Só. Tem que agradecer a equipe toda, né, cara? Que a gente treina isso dia a dia, a movimentação do nós quando vamos pro ataque na bola parada.Eu, o Manuel, o Mika, ali, a gente tenta conversar direito para se posicionar para um da gente tentar fazer o gol. E lógico, é o Vander, né, cara? O Vander que vem dando os cruzamentos aí, vem colocando essa bola na área tanto para mim, como para o Mika, como para o Manuel, para a gente estar tentando fazer o gol. Então, especial aí que tem que agradecer ao Vander. Sim, muito, muito feliz, né, gente? No começo do campeonato, a gente teve um pouco de dificuldade, que a gente vinha tomando uns gols bobos, como se diz no Brasil, né? Mas...Como eu falei, sentamos comissão e parte da defesa, sentamos, conversamos dia a dia, procuramos melhorar cada vez mais nos treinos. E hoje feliz por estar evitando tomar esses gols, ajudando o time a não tomar gol e buscando a vitória em todos os jogos. Então, bastante feliz com a defesa e com todo o grupo. É um jogo difícil, né, cara? Como a gente vem falando em todos os jogos, a gente procura a cada fim de jogo,avaliar qual foi a parte boa, a parte ruim. Então, a gente jogamos no final de semana, ganhamos, agora estamos total foco no Air Force. Então, a gente vai trabalhar essa semana agora, a partir de amanhã começa os treinos, para chegar lá e, com todo respeito ao Air Force, ao clube, fazer o nosso trabalho e buscar a vitória. Então, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, então é só ir concentrado e buscar a vitória do começo ao fim.
Então, o que eu tenho que falar para os torcedores é que ele é importante para a gente dentro de campo. A gente olhar para a torcida, a gente vê ó, o calor, a atmosfera que tem. Então, a gente quer convidar os torcedores para ir nos jogos, tanto quanto no Air Force, tanto quanto em jogos em casa. Então, a gente sabe que isso é importante para a gente dentro de campo ali. É uma força a mais que a gente consegue para buscar as vitórias. ในวันที่16พฤษภาคมในงานแถลงข่าวความพร้อมการแข่งขันฟุตบอลรายการ Toyota Thai League 2018มาโน่โพกิ้งและสุมัญญาปุริสายได้ไปร่วมงานเพื่อรับรางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมและผู้เล่นยอดเยี่ยมของศึก Toyota Thai League 2018ประจำเดือนเมษายนและเราก็มีภาพบรรยากาศการรับรางวัลของทั้ง2คนมาให้ชมกันครับวันนี้จะมี3คู่6สโมสรที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยนะครับซึ่งนอกจากการแถลงความพร้อมแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ยังมีในส่วนของการมอบรางวัลนะครับซึ่งมีรางวัลยอดเยี่ยม3รางวัลจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งประตูยอดเยี่ยมโค้ชยอดเยี่ยมและก็ในส่วนของนักเตะยอดเยี่ยมด้วยนะครับแต่วันนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทีมแล้วก็โค้ชสตาร์โค้ชที่ดีครับก็ขอบคุณทุกคนจริงขอบคุณสื่อมวลชนด้วยครับที่เชียร์ที่อะไรครับผมก็จะทำให้เต็มที่ในหน้าที่ของผมครับขอบคุณครับครับผมก็ทั้งวันด้วยทั้งล็อบสันก็เรามีความมั่นใจในตัวเขาอยู่แล้วนะตั้งแต่ก่อนเรื่องฤดูกาลในคุณภาพของเขาซึ่งช่วงแรกๆก็อาจจะมีใช้เวลาในการที่จะจูนติดนะก็แต่ตอนนี้ก็เล่นด้วยกันได้ดีนะทั้งหมดนะรวมกันทั้งเอเวอร์ตันด้วยนะที่ทำประตูได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็นักเตะไทยของเราก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าวอนเดอร์ตรงนี้ก็ขึ้นไปเล่นข้างหน้ากับล็อบสันซึ่งแน่นอนเรามีผู้เล่นอย่างสมบัญญาสารวัตรทุกคนที่ในทีมที่เล่นได้ดีนะแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับสมบัญญาด้วยนะที่กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งนึงนะประกาศผลรางวัลสำหรับผู้โชคดีในกิจกรรมสัปดาห์ที่แล้วธีรเทพวิโนไทยได้เลือกข้อความของคุณคิตตี้เซเว่นสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่เพจสโมสร True Bangkok United สำหรับคำถามของกิจกรรมในสัปดาห์นี้ขอถามว่าหลังจบการแข่งขันไทยลีก2018สัปดาห์ที่15 True Bangkok United ไม่เสียประตูมาแล้วกี่นัดและเป็นเกมที่พบกับทีมอะไรบ้างจากนั้นกดไลค์และแชร์โพสต์ที่เพจสโมสรโดยทางรายการจะสุ่มข้อความของผู้โชคดีที่ตอบได้ถูกต้องและทำตามกติกาจะได้รับรางวัลเป็นเสื้อแข่งขันเกรดนักเตะปี2018จำนวน1รางวัลนั่นคือทั้งหมดของรายการ True BFC Magazine ในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมติดตามได้ที่วันและเวลาเดิมและร่วมใจส่งแรงเชียร์ให้ทัพแข้งเทพในนัดต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ